สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับเปิดค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของนักแข่งฟอร์มูล่า1เรื่องเงินทองของนักแข่งเป็นสิ่งที่ใครหลายคนน่าจะอยากทราบว่าพวกเขามีต้นทุนอะไรบ้างในการแข่งขันแต่ละฤดูกาลและค่าตอบแทนแต่ละฤดูกาลของพวกเขาสูงมากขนาดไหนวันนี้เราไปฟังพร้อมๆกันครับเมื่อพูดถึงรายการแข่งขันฟอร์มูล่า1กีฬาที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนต่อปีที่สูงเอามากๆการจะสร้างทีมแข่งสร้างรถลงมาแข่งในแต่ละฤดูกาลจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลพอสมควรฉะนั้นถ้าลำพังจะให้ผู้ก่อตั้งทีมควักเนื้อมาจ่ายเองทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวเราจึงเห็นทีมแข่งแต่ละทีมต้องหาพาร์ทเนอร์หลายสิบเจ้ามาเข้าร่วมทั้งที่สนับสนุนเป็นเม็ดเงินไปจนถึงการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวรถและพัฒนาบุคลากรภายในทีมแข่งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่ละฤดูกาลจะมีราคาพื้นฐานที่ทั้ง10ทีมต้องจ่ายในจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 657,837 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ23ล้านบาทแต่สำหรับทีมที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลก่อนหน้านั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามคะแนนสะสมที่ทำได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 7,893 เหรียญต่อ1คะแนนหรือคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ 278,200 บาทส่วนทีมอื่นๆที่ลงแข่งแต่ไม่ใช่ทีมแชมป์ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามคะแนนสะสมของทีมเช่นเดียวกันแต่ราคาจะถูกลงกว่าทีมแชมป์โดยเลทราคาที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 6,575 เหรียญต่อ1คะแนนสะสมหรือคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ 231,800 บาทเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนผมขอยกตัวอย่างทีมแข่ง Red Bull Racing และทีม Mercedes ทั้ง2ทีมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพื้นฐานเท่ากันอยู่ที่ราวๆ 657,837 เหรียญแต่สำหรับทีม Red Bull Racing ที่ได้แชมป์ในปีนั้นจะต้องจ่ายเพิ่ม 7,893 เหรียญต่อ1คะแนนสะสมซึ่งฤดูกาล2023 Red Bull ทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด860คะแนนทำให้พวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าฤดูกาล2024ในจำนวน 7,445,817 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราวๆ262ล้านบาทในขณะที่ Mercedes ทีมไม่ใช่ทีมแชมป์ค่าธรรมเนียมต่อ1คะแนนพวกเขาจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่ 6,575 เหรียญตามที่ได้กล่าวมาเมื่อครึ่งต้นโดยในปีที่ผ่านมา Mercedes เก็บคะแนนมาได้ทั้งหมด409คะแนนส่งผลให้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ Mercedes ในปีนี้อยู่ที่ 3,347,012 เหรียญคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ118ล้านบาทสำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าทีมที่จะลงแข่งในปีหน้าจะมีหน้าที่ในการชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีปัจจุบันหรืออธิบายง่ายๆก็คือค่าธรรมเนียมของฤดูกาล2024จะต้องชำระในเดือนธันวาคมปี2023นั่นเองครับโดยข้อมูลค่าแรกเข้าต่อปีทั้งหมดที่เราได้หยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันข้อมูลส่วนนี้จะมาจากเอกสารแนบที่4จากระเบียบข้อบังคับการแข่งขันฟอร์มูล่า1ของปี2024ซึ่งเป็นเอกสารทางการที่ทุกคนหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของ FIA.com นะครับเมื่อเราทราบค่าใช้จ่ายแรกเข้าของทีมและนักแข่งแล้วคราวนี้เรามาดูค่าตอบแทนที่นักแข่งแต่ละคนได้รับกันบ้างว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในแต่ละปีหรือไม่โดยการจะสร้างทีมลงแข่งนอกจากต้นทุนในการสมัครต้นทุนการพัฒนาตัวรถทีมยังต้องหาเงินมาจ่ายค่าตอบแทนรายปีของนักแข่งด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาก็คือส่วนประกอบสำคัญในการแข่งขันที่จะพารถแข่งของทีมคอยคว้าความสำเร็จกลับมาได้ดังนั้นการจะเซ็นสัญญากับสุดยอดนักแข่งสักคนนอกจากศักยภาพของทีมและตัวแข่งที่ต้องดึงดูดเขาแล้วค่าตอบแทนก็เป็นเงื่อนไขสำคัญบนโต๊ะเจรจาที่มีผลต่อการตัดสินใจของตัวนักแข่งว่าจะตกลงปลงใจเข้าร่วมทีมหรือไม่เพราะอะไรทำไมเฟอร์รารี่ถึงยอมทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับท่านเซอร์ลูอิสแฮมิงตันให้ตกลงปลงใจเก็บกระเป๋าออกจากเมอร์เซเดสเพื่อมาอยู่กับพวกเขาในปี2025ก็เพราะดีกรีและชื่อเสียงของแฮมิงตันนั้นมีค่ามากกว่าเม็ดเงินที่พวกเขาจ่ายไปหลายเท่านักในเรื่องของฝีมือคงไม่มีใครสงสัยในตัวเขาแล้วเพราะตำแหน่งแชมป์โลก7สมัยของเขาคงเป็นคำตอบของคนที่เครือบแคลงสงสัยในฝีมือของเขาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับหรือจะเป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดในยุคนี้อย่างแม็กกูสตาเปนที่ได้รับค่าเหนื่อยจาก Red Bull Racing ในจำนวนเงินมหาศาลเช่นเดียวกันสูงที่สุดในบรรดานักแข่งทั้ง19คนที่ลงแข่งร่วมกับเขาในปี2024
โอเคครับเราเกริ่นมาพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านักแข่งฟอร์มูล่า1ทั้ง20คนในปี2024นี้แต่ละคนรับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดเท่าไหร่กันบ้างโดยตัวเลขนี้คือรายได้ต่อปีหรือต่อ1ฤดูกาลไม่รวมค่าโบนัสค่าสปอนเซอร์หรือรายได้จากช่องทางอื่นๆที่นักแข่งแต่ละคนได้รับนะครับและตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณการในสัญญาอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้แต่ไม่หนีจากตัวเลขนี้อย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มจากนักแข่งที่ได้รับเงินน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดกันนะครับโดยค่าเหนื่อยที่น้อยที่สุดของปีนี้ที่นักแข่งได้รับจะอยู่ที่1ล้านเหรียญซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือทางด้านของโลแกนซาเจนและยูกิซึนุดะขยับขึ้นมาที่2ล้านเหรียญเรทนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือโชกวนยูและนิโคฮักเกนเบิร์กต่อมาที่3ล้านเหรียญเรทนี้จะมีอยู่2คนเช่นกันก็คือทางด้านของแรนสโตและอเล็กซานเดอร์อัลบอนขยับขึ้นมาที่5ล้านเหรียญเรทนี้จะมีเพียงแค่1คนก็คือเควินแมกนูเซนที่ได้รับจากทีมฮาสถัดมาที่6ล้านเหรียญเรทนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3คนก็คือทางด้านของออสการ์ปีแอสตรีปีแอร์แกสลีและเอสเตอร์บานโอคอนขยับขึ้นมาที่7ล้านเหรียญมีนักแข่งที่ได้รับเรทนี้1คนก็คือทางด้านของแดเนียลริคเคโดต่อมาที่10ล้านเหรียญเรทนี้วันเจลี่บอทาร์ดได้รับจากสเต็กเอฟฟันทีมอยู่ถัดมาที่12ล้านเหรียญคือจำนวนที่เฟอร์รารี่จ่ายให้กับคาร์ลอสไซ14ล้านเหรียญเชโกเซอร์จิโอเปเรสรับเรทนี้จากเรดบูลเรซซิ่งอยู่ถัดมาที่จอมเก๋าอย่างเฟอร์นันโดอลอนโซอลอนโซรับค่าเหนื่อยจากแอสตันมาร์ตินอยู่ที่ราวๆ18ล้านเหรียญเช่นเดียวกับจอร์จรัสเซลที่ได้รับค่าเหนื่อยจากเมอร์เซเดสอยู่ที่18ล้านเหรียญเช่นเดียวกันขยับขึ้นมากับเรทราคา20ล้านเหรียญเรทนี้แลนโดนอริสได้รับจากทีมแข่งแมคลาเรนอยู่และเราก็มาถึง3คนสุดท้ายที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุด3ลำดับแรกของปี2024แล้วครับเริ่มจากลำดับที่3อย่างชาลเลอร์แคร์ที่ได้รับค่าเหนื่อยจากเฟอร์รารี่อยู่ราวๆ34ล้านเหรียญถัดมาที่ลำดับที่2ก็คือแชมป์โลก7สมัยอย่างลูอิสแฮมิลตันที่ได้รับค่าเหนื่อยจากเมอร์เซเดสอยู่ราวๆ45ล้านเหรียญและนักแข่งที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของปีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแชมป์โลก3สมัยอย่างแม็กกูสตาเป็นแม็กรับค่าเหนื่อยจากเรดบูลเรซซิ่งอยู่ที่ราวๆ55ล้านเหรียญเมื่อนำไปเทียบกับค่าเงินบาทในปัจจุบันแม็กจะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ 1,764 ล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวและถ้าหากเราลองนำจำนวนเงินค่าเหนื่อยที่แม็กได้รับต่อปีมาหารเป็นจำนวนเงินที่แม็กได้รับในการลงแข่ง1สนามแม็กจะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ 2,290,000 เหรียญหรือประมาณ80ล้านบาทต่อการลงแข่ง1กลางปีเลยทีเดียวและเมื่อเรารู้จำนวนรายได้ของนักแข่งแต่ละคนแล้วทุกคนคิดว่ามันคุ้มค่ากับรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายไปเพื่อรักษาสิทธิ์ลงแข่งในฤดูกาลถัดไปหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวตัวเลขค่าใช้จ่ายไปจนถึงค่าเหนื่อยของนักแข่งฟอร์มูล่า1ทั้ง20คนในฤดูกาล2024นี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขในคลิปนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณการซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้เอาเป็นว่าดูสนุกๆและแอบอิจฉานักแข่งทุกคนจริงๆนะครับที่ได้รับค่าเหนื่อยในจำนวนมากมายขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละครับกว่าพวกเขาแต่ละคนจะขึ้นมายืนเป็น20คนของแต่ละปีได้พวกเขาจะต้องเสียทั้งเงินทุ่มเทฝึกฝนต่อสู้ทำผลงานแข่งกับนักแข่งอีกมากมายพวกเขาสมควรได้รับมันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับสุดท้ายหากมีข้อมูลส่วนใดที่ตกหล่นไปมีคำถามหรืออยากแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเขียนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailandหรือทาง LINE OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับและตอนนี้ใกล้จะถึง 100,000 Subscribe แล้วฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ไปให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับหรือใครที่ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมโดยการให้ซุปเปอร์แตงหรือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Reflect Family ของเราได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ